ฮัลโหลฮัลโหลสวัสดีครับสวัสดีครับสวัสดียินดีต้อนรับสู่ช่องกอริลลาทีวีครับวันนี้พี่จะมาบอกว่ากิจกรรมใหม่ ROV นะครับคืออัปเดตแพทใหม่แล้วก็แบบสุดๆเลยรับสกินฟรีเยอะมากนี่ก็เป็นสกินของซิลนะครับผมแล้วก็พี่สอนตอบคำถามด้วยนะแล้วก็บอกกิจกรรมที่แจกหมดเลยนะครับผมเกี่ยวกับสกินทั้งหมด10กว่าสกินนะครับผมแล้วก็รับฮีโร่ฟรีด้วยนี่ทางด้านของนี่เลยปริศนาเกาะหมอกนะครับถ้าเราทำโค้ดแล้วกดรับเนี่ยนะครับนี่เลยตาเชิญปริศนาสามารถเชิญรับได้เลยนะครับเดี๋ยวไปเปิดดูกันเลยว่าใครที่อยากได้ฮีโร่ตัวไหนที่ไม่มีนะครับผมนี่เลยครับก็ประมาณนี้คิราเอ้ยนี่วอคาร์ดเอ้ยอะไรอย่างงี้ครับไอริสสำหรับใครที่ไม่มีก็เลือกครับสำหรับพี่ก็เอาวอคาร์ดไปนะครับผมก็ดีขี่ม้ากรุบ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 อะไรประมาณนี้นะ ก็เลือกเลยสำหรับใครที่อยากได้ตัวไหนก็เลือกเลยนะครับก็คือถ้าเกิดเราทำปริศนากอมหมอกเสร็จก็ได้ฮีโร่ฟรี1แล้วนะแล้วที่เหลือก็เป็นสกินฟรีนะครับทำตามที่พี่บอกครับสำหรับคนที่ไม่รู้นะครับหรือคนที่รู้แล้วก็ไม่ต้องดราม่าครับผมคนที่เขาไม่รู้ก็มีเยอะนะครับโอเค ให้เราไปสายสัมพันธ์แห่งเกาะหมอกนะครับผมนี่เลยให้เราเปิดนะครับดูเรื่องราวแล้วรับดอกไม้นะบางคนงงว่าทำไมต้องรับดอกไม้ครับโอเคเดี๋ยวพี่จะบอกนะดอกไม้นะครับรับไปเพื่อเป็นโทเค็นนะครับนี่เลยทำโทเค็นทั้งหมดให้ครบนะครับสำหรับอาทิตย์นี้นะเหลืออีก4วันแล้วนะก็เล่นกับเพื่อนความสัมพันธ์กับเพื่อนอะไรประมาณนี้กดไลค์ในเกมอะไรอย่างงี้นะครับผมแล้วก็เชียร์เพื่อนเริ่มเกมล็อกอินก็น่าจะได้นั่นแหละใช้ไอเทมเพื่อความสัมพันธ์กับผู้อื่นก็อันนี้ก็ดีนะครับผมก็ทำหมดแล้วก็เราจะมาตรงนี้เลยแลกสกินระดับรีเจนบางคนงงว่าผมไม่อยากได้ก็แล้วแต่ครับแต่ละสกินนี้ระดับตำนานเลยนะครับผมโอเค the regen นะครับผมสกินแรกนะครับก็ไม่ใกล้ไม่ไกลครับน้องบัตเรานี่เองโหโคตรโหดเลยนะครับผมเป็นสกินเหมือน Star Wars นะครับผมดูอันนี้ไม่ใช่นี้นะครับแล้วก็ไม่ใช่นี้อันนี้นี่ครับผมนี่เลย the dark warriorนี่นะครับผมโคตรเท่เลยแล้วก็อันที่2ก็น่าจะเป็นของทางด้านของแป๊บนึงนะครับผมคือมันจะแจกมา5สกินนะก็คือเราก็เลือกเอานะว่าจะเอาสกินไหนนะครับเป็นทางด้านของนี่เลยทางเมดนะครับน้องกาลีนะครับนะออกเสียงดีๆนะครับน้องกาลีนะครับไม่ใช่ออกเสียงเร็วนะกาลีนี่ก็ขำๆนะครับนี่เลยเป็นไงระดับรีเชนเลยเหมือนกันนะครับผมสำหรับการีนี่นะครับผมสวยงามแต่พี่มีแล้วนะนี่แต่บัตเตอร์ฟลายไม่มีแล้วก็เป็นทางด้านของน้องทาร่าเรานี่เองครับผมมาทางบ้านแทงมั่งเนาะนี่เลยอันนี้เลยนะครับผมโอ้โหสวยงามสวยงามตึ้มนี่เลยโอ้โหเป็นไงอลังการงานสร้างนะเป็นแบบลาวาหน่อยนะครับผมก็แพทนี้ก็ปรับมาสมบึกสมบันนะครับผมแล้วก็อันสุดท้ายและไม่ท้ายที่สุดนะครับเป็นทางด้านของนี่เลยแรนเฮลซิงนะครับผมในเป็นไงตัวนี้ก็สำหรับคนที่เล่นแวนก็น่าจะเล่นเป็นทุกคนนะครับเป็นฮีโร่รุ่นแรกเลยนะครับผมล่อนอย่างเดียวนะครับอันติกับเปี้ยงหงายนะครับโอเคและระดับสุดท้ายนะครับก็ระดับดีเจนเลยสำหรับน้องแอมเมอรี่นะครับผมนี่ตัวนี้เลยครับสกินนี้เลยนี่ไม่ไงสวยงามกันเลยทีเดียวดูด้วยก็ดูไว้ใช่แล้วครับปุ่มนี่เลยก็ประมาณนี้นะก็คือทำภารกิจให้ครบนะครับผมโอเคเดี๋ยวต่อจากนี้นะพี่ก็จะไปสอนตอบคำถามด้วยนะครับก็อย่าลืมครับฝากกดไลค์กด Subscribe เป็นกำลังใจกับพี่ด้วยนะครับผมกับช่องกอริลลาทีวีนะครับผมโอเคคำถามก็จะอยู่ตรงนี่กดโหวตนะครับโหวตไปเลยนะครับกดโหวตนะครับมันจะเป็น4ช่องนะ4ช่องแบบว่าให้เราเลือกนะครับว่าเราจะโหวตใครนะครับคู่ต่อสู้ครับมาดูคู่ฮีโร่ที่คุณชอบที่สุดกันเถอะนะก็คือ10รอบถ้าเกิดตอบถูก14รอบนะครับผมเราก็จะได้เข้ารอบเพื่อไปชิงสกินอีกนะโหโคตรระดับตำนานเลยนะครับผม2สกินยังโหดเลยแต่ขั้นแรกนะครับให้เราเข้าไปที่ทั่วไปนะครับผม
แล้วก็ไปคัดลอก UID ของเรามานี่เลยเข้าไปตรงนี้นะครับผมทั่วไปแล้วก็คัดลอกนะครับปึ๊บมานะครับผมโอเคเป็นที่เรียบร้อยนะคัดลอกเสร็จแล้วเราก็กลับไปที่เดิมครับไปกดที่โหวตนะครับผมก็ดูช้าๆครับค่อยดูนะครับผมไม่ต้องรีบกดปุ๊บปั๊บปุ๊บปั๊บนะสำหรับคนที่ยังไม่เป็นนะครับคนที่เป็นแล้วก็ขอร้องครับอย่าดราม่าครับผมโอเคก็ประมาณนี้ก็เก็บโทเค็นเพื่อแลกสกินระดับรีเจน5สกินและมาร่วมตอบคำถามนะครับตัวนี้เลยนี่เลยนี่เราก็ใส่คำตอบเข้าไปนะครับผมประมาณนี้เลยคำตอบของคุณก็คือเราใส่ UID ของเราลงไปข้างล่างนะครับกับช่องนี้นะดูช้าๆนะครับผม เสร็จแล้วนะครับแล้วก็การโหวตสัปดาห์ที่1คุณชอบฮีโร่คู่ไหนมากสุดก็จะมีประมาณ5คู่ถึง4คู่ครับก็มีบัตเตอร์ฟลายเทรนมารอดวิลล่าวอคาร์ดนะครับ4นะมี4คู่นะครับให้เราเลือกครับพี่ว่าทุกคนนะก็ต้องเอาอันแรกแหละเพราะว่ามันไล่มา1 2 3 4นะครับผมก็เป็นแทงค์แล้วก็แอสซัสซินแล้วก็เมดแล้วก็โอ้โหแทงค์อะไรอย่างงี้ก็คือราชาปีทรงปีศาจอะไรครับก็กดอันแรกไปแล้วก็พิมพ์ไปครับว่าอยากได้อะไรครับโปรดบอกเหตุผลที่คุณเลือกที่คิดว่าวัตถุฟาร์กสกิลอัลติเมทก็ฟู้เข้าไปปั่นคิวสังหารก็กลับมาเอลเลนก็ฟันรัวๆฟันรัวๆเออเอาพี่เอาว่าสู้กันมันดีสกิลดีเอาตอบง่ายๆครับแต่บางน้องๆบางคนถ้าเกิดอยากตอบแบบอื่นก็แล้วแต่นะความคิดของเราไม่เหมือนครับแต่พี่ก็ตอบง่ายๆสั้นๆครับผมถ้าเข้ารอบได้ก็เข้าไปครับผมก็สู้กันมันดีง่ายๆสั้นๆสำหรับพี่นะใช้สกิลใช้ดาบเหมือนกันไม่เอามันยาวไปนะใช้ดาบทั้งคู่ใช้ดาบทั้งคู่โอเคแล้วกดส่งไปเลยนะครับผมบอกคู่ทุกคนชอบกันเถอะโอเคแล้วเราสามารถตอบได้อีกครั้งนึงครับส่งคำตอบได้อีกครั้งนึงเพราะคำตอบเราได้บันทึกเข้าไปแล้วนะก็ร่วมเล่นกิจกรรมเพื่อรับสกิน2สกินที่เราเป็นระดับรีเจนแล้วเดี๋ยวพี่ให้ดูนะครับผมก็คือเราตอบคำถามก่อนเนาะก็สามารถตอบได้อีกก็ประมาณนี้เลยคือมาตอบได้2ถึง3ครั้งนะ ก็คือเราจะได้สกินระดับโคตรรีเจนเลยก็ว่าได้เหนือก็รีเจนอีกนะคือแบบแพงๆสกินแพงๆนะครับผมเช่นสกินมารอดเอ้ยบัตเตอร์ฟลายที่มันเป็นแบบแต่พี่ให้ดูว่าสกินมันเป็นยังไงนะครับก็ก่อนจะไปดูสกินก็ฝากกดไลค์กด Subscribe ไปเป็นเพื่อเป็นกำลังใจกับพี่ด้วยนะครับผมโอเคสกินที่1นะถ้าเกิดเราตอบถูกผ่าน4รอบไปนะครับผมเราก็จะเป็นทางด้านของนี่เลยAssassin น้อง Butterfly อีกแล้วนะครับผมนี่ก็ไม่ใช่นะครับอันนี้ก็ไม่ใช่นี่ก็ไม่ใช่อีกนะอันนี้ก็ไม่ใช่ไม่ใช่อันนี้ก็แพงไปก็ไม่ใช่นะครับผมตอนแรกคิดว่าจะเป็นสกินนี้แต่ก็เป็นสกินนี้ครับผมไม่ใช่อันนี้ก็ไม่ใช่แบบมือมันเลื่อนแบบเลื่อนนะนี่เป็นสกินนี้นะเวอร์ชั่นพาร์ทนะครับผมก็ Sports King Kingdom นะครับผมแล้วก็สุดท้ายเลยโคตรรีเจนเลยและแพงด้วยเป็นสกินของ Marot นะครับผมเจ็บปวดรวดร้าวมากกับ Marot นี่เป็นไงวะโคตรแพงอ่ะ 1,200 คูปองอ่ะดูดิอลังการงานสร้างมากปาดแล้วปาดอีกอ่ะนี่ก็เป็นสกินนี้เลยก็สวยนะครับถ้าเกิดเราตอบถูกนะครับก็มันจะเข้าไปแล้วเราก็จะได้เลยนะครับผม โอเคก็ตามนี้เลยนะครับก็อย่าลืมนะครับกิจกรรมก็มีหลายกิจกรรมเป็นหน้าของซิลแล้วก็กิจกรรมระดับรีเจนแล้วก็กิจกรรมระดับตอบคำถามแล้วก็นี่ด้วยอย่าลืม24นี้เพื่อนสีตีป้อมครับอันนี้ก็ได้สกินนะครับผมเป็นสกินเพื่อนแท้นะก็เป็นมีหลายสกินเป็นทูรงทูเรนอะไรก็เลือกเอานะครับก็สามารถแลกได้ด้วยนะครับผมก็คือใครที่ดูมาถึงตรงนี้ก็บวก1นะครับผมโอเคนี่เราก็จะมาสะสมตรงนี้เล่น50เล่นจากอันดับ10ตาเล่นกับเพื่อนอะไรประมาณนี้นะครับก็ตรงนี้เลยนะแล้วก็สีนี้ก็คือเอาหัวใจนะครับมาแลกนะครับเป็นโทเค็นรูปหัวใจนะครับมาแลกให้ครบ30เราก็จะแลกได้เลยนะกับไอ้ตัวนี้นะครับผม
ระดับพรีเซนต์นี่นะก็คือแบบ5สกินที่พี่บอกนะครับผมแล้วก็นี่ก็เป็นส่วนของท่าเต้นแล้วก็ซิลนี่อันนี้คือล็อกอินนะครับให้ครบ10วันเราก็ได้เลยนะครับผมก็กิจกรรมก็มีดังนี้เลยนะครับก็อย่าพลาดแม้แต่ช่วงเวลาเดียวนะครับก็เข้ามาเล่นได้ก็เล่ นครับแล้วก็ทำเควสไปเรื่อยๆนะครับเดี๋ยวก็ครบเองนะครับไม่ต้องรีบไม่ต้องร้อนครับแต่รีบก็ได้สกินก่อนนะครับผมก็ประมาณนี้เลยนะแล้วก็สำหรับคนที่ได้สกินรีเจนนะครับก็แนะนำนะครับถ้าไม่มีก็เอาบัตเตอร์ไฟกับบัตเตอร์ไฟก็สวยนะครับผมสำหรับพี่วิก็ชอบนะดูดิแบบเหมือน Star Wars เวลาฟันวิ่งวิ่งวิ่งไม่รู้เสียงยุงหรือเสียงแมงวีนะครับ อาการขำนะครับบางทีมุกก็แป๊กมากครับคนไม่ค่อยมีมุกครับโอเคก็อย่าลืมไปทำกิจกรรมนะครับก็อย่าลืมฝากกดไลค์กด Subscribe เป็นกำลังใจกับพี่ด้วยนะครับผมเจอกันคลิปต่อไปนะครับชาว RV ครับผม